สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาโรคที่เจอบ่อยและใกล้ตัวนั่นคือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โดยจะสรุปไกด์ไลน์ทั้งหมดให้ฟังภายใน9นาทีนี้นะครับใครชอบก็ช่วยกด Subscribe Channel กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมา Allergic Rhinitis หรือ AR นั้นเจอมากขึ้นหลายเท่าตัวครับเดิมเราเชื่อว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยเมื่อโตขึ้นมาหายแต่ปัจจุบันไม่ใช่เสมอไปเพราะบางรายไม่หายแล้วก็ได้ไปต่อถึงวัยผู้ใหญ่โดยเฉพาะไรเนติสนะครับบางท่านแข็งแรงดีอยู่ดีๆก็มาเป็น AR ตอนวัยทำงานหรือวัยเกษียณอายุราชการก็ได้ครับการวินิจฉัย AR จริงๆแล้วมีเกณฑ์ซับซ้อนขึ้นในช่วงหลังแต่สำหรับ GP เราอาจจะใช้เกณฑ์คัดกรองง่ายๆนะครับคือมีกรอบทางซ้ายมือสีเขียวอาการทางจมูกอย่างน้อย2ใน4ข้อนะครับคือน้ำมูกคัดจมูกคันแล้วก็จามถ้าอาการเข้าได้2ใน4ตรวจร่างกายยืนยันนิดหน่อยจัดระดับความรุนแรงแล้วก็ให้การรักษาได้ครับส่วนใน AR นั้นจะเห็นว่าน้ำมูกนั้นต้องใสคัดจมูกควรเป็นพอๆกันทั้ง2ข้างสลับไปมาครับตาม Nasal Cycle อาจจะเป็นข้างหนึ่งเด่นกว่าอีกข้างถ้ามี Deviate Nasal Septum อาการจามมักเป็นชุดๆนะครับแต่ถ้าอาการเป็นดังกรอบแดงเช่นอาการจมูกเป็นเพียงข้างเดียวคัดเด่นโดยไม่มีอาการอื่นมีน้ำมูกเขียวเหลือง post nasal drip den ปวดใบหน้ากำเดาไหลไม่ได้กลิ่นกลุ่มนี้ควร consult specialist แต่เนิ่นๆนะครับเพราะบางครั้งถ้าเราส่องจมูกไปอาจเจอโรคอื่นแทนครับเช่นเจอ nasal polyp เจอ sinus อักเสบติดเชื้อเป็น purulent discharge หรือเจอก้อนในโพรงจมูกก็ได้ครับเราอาจตรวจในเบื้องต้นง่ายๆด้วย otoscope มาส่องจมูกนะครับซึ่งส่องเข้าไปก็จะเห็นโครงสร้างต่างๆโดยเฉพาะ inferior terminate ในรูปย่อว่า IT S นี่คือ septum นะครับจะเห็นว่าในคนไข้เนี่ยรูปขวาล่างนะ inferior terminate นั้นบวมมีน้ำมูกใสเคลือบแบบเนี้ยเข้าได้กับ AR นะครับถ้าประวัติกับตรวจร่างกายเข้าได้เราก็ค่อยมาจำแนก AR ออกมาเป็น4 category นะครับคล้ายกับตาราง 2x2 ครับ intermittent หรือ persistent ตัดที่ระยะเวลาPersistent หมายถึงมีอาการจมูกมากกว่า4วันต่อสัปดาห์เป็นนานเกิน4สัปดาห์ครับถ้าน้อยกว่านี้เป็น Intermittent จะเป็น Mild หรือ Moderate to Severe ให้ดูว่ารบกวนชีวิตประจำวันหรือการนอนหรือไม่ถ้าใช่เป็น Moderate to Severe ครับจากนั้นเราก็ค่อยมาดูไกด์ไลน์ปัจจุบันไกด์ไลน์มีหลายเจ้ามากจะขอสรุป2ไกด์ไลน์หลักนะครับคือค่ายยุโรปที่เรียกว่าเป็น Area Guideline และค่ายอเมริกาที่เป็น Practice Parameter ซึ่งออกใหม่มากในปี2020ของประเทศไทยนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างนะครับถ้าหากเสร็จสิ้นแล้วทางเพจจะรีวิวให้ผู้ชมฟังอีกทีนึงครับใน Area Guideline เขาจะมีความเชื่อว่าผู้ป่วยยุคนี้จะถนัดที่ใช้ยาเองมักใช้ยาไม่สม่ำเสมอและชอบการใช้ยาแบบ On Demand ครับเขามีการแบ่ง Step Up Step Down คล้ายกับ GINA Guideline ใน Asthma โดยแบ่งเป็น5ระดับ T1 ถึง T5 นะครับที่1เริ่มต้นจาก oral antihistamine นะครับที่2 intranasal steroid ที่3 combine intranasal steroid บวก antihistamine ในที่นี้คืออะซีลาสตีนที่4คือ oral corticosteroid short course และถ้ายังไม่ดีอีกคือที่5 refer หา specialist พิจารณา allergen immunotherapy หรือวัคซีนภูมิแพ้ครับใน area guideline เขาก็จะเริ่มต้นด้วยการดูคะแนนความรุนแรงอาการเป็น VAS score นะครับหรือ visual analog scaleมีตั้งแต่0ถึง10ถ้าคะแนนน้อยนะครับ VAS น้อยกว่า5อันนี้เราใช้ยาอะไรก็ได้แอนติฮิสตามีนอินเทอร์เนซอลสเตียรอยด์หรืออินเทอร์เนซอลสเตียรอยด์บวกอะซีลาสตินแต่ถ้าคะแนนตั้งแต่5ขึ้นไปให้ตัดกันตรงที่ความบ่อยนะครับถ้าเป็นแค่อินเตอร์มิเทนต์ใช้ยาอะไรก็ได้ทั้งสีฟ้าถ้าเป็นเพอร์ซิสเทนต์ให้ใช้ยาพ่นจมูกก่อนครับอินเทอร์เนซอลสเตียรอยด์หรือคอมไบอินเทอร์เนซอลสเตียรอยด์อะซีลาสตินจากนั้นประเมินอาการที่วันที่3ถ้าอาการดีขึ้น VAS น้อยกว่า5ให้ถามต่อยังมีอาการอยู่หรือไม่ถ้าคนไข้ยังมีอาการอยู่ continue treatment ถ้าไม่มีอาการแล้วพิจารณา step down ครับแต่ถ้าวันที่3คนไข้อาการไม่ดี VAS เกิน5อันนี้ให้ step up reassess ซ้ำอีกทีที่ day 7และถ้ายังไม่ดี VAS เกิน5อยู่ควรส่ง specialist พิจารณา allergen immunotherapy ครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าAREA 2020นั้นยังมีข้อจำกัดอาจจะไม่เหมาะในบางบริบทประเทศไทยนะครับเช่นการประเมินด้วย VAS นั้นอาจจะทำไม่ได้ในทุกคนที่ให้ข้อมูลลำบากเช่นเด็กเล็กหรือคนสูงอายุและบางครั้งอาจจะ under หรือ overestimate เกินไปเพราะมันไม่มีมิติของ quality of life เข้ามาเกี่ยวข้อง
การประเมินคะแนนปรับคะแนนปรับยาเร็วถูกไหมครับซึ่งคนไทยมักเป็น perennial AR อาการอาจจะไม่ได้ดีเร็วขนาดนั้นเพราะยังมีตัวกระตุ้นอยู่และข้อ3คือประเทศไทยยังไม่มีแอปพลิเคชันในการประเมิน WAS ใช้กันอย่างแพร่หลายครับในส่วนไกด์ไลน์ของอเมริกาเขาก็จะแบ่งเป็น persistent หรือ intermittent AR algorithm ออกเป็น2อันก่อนตั้งแต่ต้นทางจากนั้นถึงค่อยมาดูว่าเป็นอาการเบาหรืออาการหนักข้อสังเกตก็คือว่าเขาก็จะไล่น้ำหนักนะครับตาม evidence และประสิทธิภาพจาก1ไป 2A ไป 2B ไป 3ไป 4โดยแนะนำให้ใช้จากซ้ายไปขวาก่อนอันนี้คือเป็นอัลกอริทึมของ persistent AR และอีกอัลกอริทึม2ซึ่งเป็นของ intermittent AR ไม่ต้องกังวลว่าภาพที่ท่านแคปเจอร์จะเบลอนะครับเพราะยังไงก็เบลอซึ่งเดี๋ยวทางเพจจะนำสไลด์นั้นอัปโหลดให้ทุกท่านได้โหลดฟรีในเพจอีกทีนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านที่ดูอัลกอริทึมแล้วมึนนะครับเพราะว่าตัวย่อมันเยอะแล้วก็หลายตายาบางตัวเราก็ไม่มีที่ใช้แยกๆอย่างใน intranasal antihistamine เนี่ยมันยังไม่มีฟอร์มเดี่ยวๆในประเทศไทยนะครับดังนั้นผมจึงขอสรุปให้ฟังสั้นๆใน2สไลด์นี้ซึ่งเหมาะกับ initial treatment สำหรับ GP นะครับตัวย่อสรุปให้ดังกรอบสีครีมด้านล่างครับถ้าคนไข้เป็น persistent AR ทำ3อย่าง1เลี่ยงสารก่อภูมิแพ้สอนล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเวลามีน้ำมูกนะครับ2ใช้ยาตรงนี้มีดีเทลครับถ้าอาการเป็น mild WAS น้อยกว่า5ใช้ intranasal steroid ถ้าอาการเป็น moderate to severe WAS ตั้งแต่5ขึ้นไปใช้ combine intranasal steroid บวก acylastine ปัจจุบันไม่แนะนำให้ใช้ montelukastอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพต่ำร่วมกับมีรายงานผลข้างเคียงครับถ้าคนไข้คอมเพลนอาการคัดจมูกมากตรงนี้แพทย์อาจจะให้ซูโดเอฟริดินหรืออินทราเนซอลดีคอนเจสแตนได้นานถึง5วันครับจากนั้น3คือประเมินอาการที่5-7วันดีขึ้นปรับลดยาไม่ดีขึ้นอันนี้ครับต้องไปปรับยาตามอาการแล้วก็ไปเปิดอัลกอริทึมละเอียดอีกทีนึงครับส่วน intermittent AR มี3ข้อเหมือนกันเป๊ะต่างกันตรงในข้อ2ครับก็คือมีใช้ oral antihistamine ได้ในทุกความรุนแรงนะครับยาแก้แพ้แบบกินแนะนำให้ใช้ second generation antihistamine ครับรายชื่อลิสต์ตามอักษรให้ตามโดสแล้วก็ถ้าผู้ป่วยมีโรคไตหรือโรคตับก็ควรเปิดตารางเพื่อปรับยานะครับหมดยุคในการจ่ายคลอเฟนิลามีน CPM หรือไฮดรอกซิซินแบบกินแล้วนะครับเพราะมีผลข้างเคียงสูงมีซีเดชันมีแอนไทโคลินาจิกแล้วก็เริ่มมีรายงานความสัมพันธ์กับการเกิดดีเมนเชียในผู้สูงอายุครับยาพ่นจมูกกลุ่มสเตียรอยด์มีหลายแบรนด์นะครับในผู้ใหญ่ใช้ขนาดเดียวกันหมดก็คือพ่นประมาณข้างละ 1-2 กดยารุ่นใหม่นั้นมักจะชิดทางขวามือนะครับเป็นยาที่มี bioavailability ต่ำไม่ค่อยดูดซึมเข้าระบบแล้วนะครับจึงมีความปลอดภัยในการใช้ระยะยาวทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแพทย์เภสัชกรหรือพยาบาลควรแนะนำวิธีการใช้ยาพ่นจมูกให้ผู้ป่วยได้ดังสไลด์ดังภาพนะครับสั่งน้ำมูกเขย่าขวดก้มหน้าพ้อยตรงปลายทิปขวดยาไปและทะเลาะเล็กน้อยบางคนแนะนำให้พ้อยไปหัวตานะครับสูดหายใจเข้าช้าๆพร้อมกับกดยาจากนั้นกลั้นหายใจ3วินาทีเช็ดขวดปิดฝาเก็บเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับส่วนในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับปัจจุบันยังมีข้อมูลจำกัดแต่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้ continue ยา intranasal steroid ต่อครับเพราะมีรายงานว่าการหยุดยาอาจทำให้ภูมิแพ้กำเริบผู้ป่วยจามกระจายโคโรนาไวรัสติดอย่างผู้อื่นได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับใน9นาทีนี้นะครับหวังว่าการเลคเชอร์นี้จะเป็นประโยชน์ได้ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในชีวิตจริงนะครับใครถูกใจอยากติดตามเลคเชอร์ใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe, Like แล้วก็แชร์กันนะครับสวัสดีครับ